ฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กไทยหัวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่องพีเจทีพีอีกันอีกแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับสาขา3นะครับไม่ต้องไปสนใจพี่มาแจกโค้ดโอเคนะครับตอนนี้เวลา20:21รีบเติมนะจ๊ะพี่มาแจกแล้วนะครับก็คือน้องจอนนี่ใส่ล้วงคนเดิมครับเอาโค้ดมาให้ยังไม่แน่ใจว่าใส่ได้อะไรนะครับพี่ก็มาลองใส่น้องดูมาเริ่มจากโค้ดแรกเหมือนเดิมก็เดี๋ยวพี่แปะโค้ดไว้ให้ที่ใต้คลิปเนาะหรือจะให้พี่ใส่ไว้ตรงคอมเมนต์แล้วกันเนื้อง่ายๆดีอันนี้ตัวโกนะครับตัวโกวะตัวโก2ใบนะครับสำหรับโค้ดนี้อันหนึ่งกดผิดกดใช้งานรหัสใหม่นะครับโค้ดแรกได้ตัวโกไป2ใบครับโค้ดที่2ล่ะเขาส่งมาให้พี่3โค้ดนะครับพี่ก็เอามาแจกกันนะครับต้องขอบคุณน้องจอนนี่ใส่ล้วงนะครับเป็นคนหาโค้ดเลยครับอันนี้ตัวกันนะครับได้ตัวสุ่มสกินปืน1อันครับน้องหูยเอาแล้วครับเมื่อวานพี่เห็นมีคนได้ถาวรกันเยอะนี้พี่ได้ถาวรมาอันนึงนี้แต่ว่าได้มาแค่อันเดียวเองถาวรนี้อยากได้ถาวรเยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวพี่กำลังทำภารกิจอันนี้อยู่เก็บกล่องกันนะครับก็เดี๋ยวจะไปสุ่มกันนะครับจะไปสุ่มให้ดูในวันพรุ่งนี้อันนี้ได้ตัวแล้วเนี่ย PRO อ๋อพี่รู้แล้วมันคือพี่จะบอกไงอันนี้อ๋อยังไม่ล็อกอินแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ค่อยไปล็อกอินออกทีหลังคือมันคือนี่ครับพี่จะบอกไงดีนี่มันคือนี่นะวะเดี๋ยวพี่จะบอกมันคือนี่นะวะ IPO ที่ว่าเนี่ยมันคือตรงนี้ครับไอ้นี่ยังไม่รับหรอเอ้าสาขา3ยังไม่รับ What the fuck เอ้าสาขา3ไม่รับงั้นนี่โทเค็นนี่ครับโทเค็นซามูไรน้องๆก็คงรู้ใช่ไหมว่าหาจากไหนกันนะครับเพราะว่ามันมีมาแล้วแต่หลายคนอาจจะงงว่าเอ้ยพี่ครับนี่อ่ะได้5ได้ตั๋วอีกปืนอีกใบนึงแต่สาขา3ยังไม่ได้ใส่โค้ดเดี๋ยวพี่ไปใส่โค้ดให้มันน้องอาจจะงงว่าพี่ครับไอ้โทเค็นดาวกระจายหาจากไหนอยู่เนี่ยโทเค็นเนี้ยหาจากไหนพี่ผมไม่เจอเลยผมเจอแต่เค้กนั่นแหละครับน้องฆ่าคนตายเสร็จน้องเห็นเค้กป่ะนั่นคือโทเค็นดาวกระจายครับแต่มันบั๊กตอนอยู่ในเกมมันเห็นเป็นเค้กวิธีฟาร์มง่ายๆครับเข้าแบบเล่นง่ายๆนะน้องเล่นโหมดนี้เลยครับ4คูณ4ครับแป๊บเดียวคือพอเพื่อนฆ่าเสร็จแล้ววิ่งไปเก็บส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเก็บกันไม่รู้หรือว่าไม่ต้องการแล้วนะครับคนก็เลยไม่ค่อยเก็บพี่ก็เลยไปวิ่งเก็บมาแป๊บเดียวนะครับพี่ได้มาละตัว1ได้ละตัว2ได้ละตัวนี้ตัวที่ตัว2ยังได้ไม่ครบนะครับตอนนี้ตัวที่3พี่ก็นี่แหละเดี๋ยวพี่จะไปฟาร์มต่อนะครับตอนนี้ก็แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปเติมโค้ดไอ้ตัว3ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่มาส่งปืนให้ดูหน่อยดีกว่าเนอะว่ามันได้อะไรจะได้ของดีมั้ยจะเกลือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่สต็อปแป๊บนึงนะเอาละครับตอนนี้พี่ก็ใส่รหัสครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้มาหมดทุก3รหัสเอ้ย2รหัสครับรหัสอีกรหัสพี่ยังไม่ใส่เดี๋ยวพี่ไปใส่ทีหลังนะเดี๋ยวน้องจะไม่ได้โค้ดเดี๋ยวมันจะนานไปตอนนี้20:26อ่ะครับมาก่อนอื่นเลยจัดไปครับประเดิมอะไรเอ่ยทำไมโหลดช้าจังสี่ล่ะนี่โอ้ยสำหรับใครที่ได้โค้ดจากพี่ไปแล้วเติมแล้วสุ่มนะครับได้อะไรก็บอกพี่หน่อยนะพี่อยากรู้น้องได้ถาวรไหมน้องได้อะไรหรือเปล่าน้องได้ของดีหรือเปล่าครับเปิดไปกล่องแรกครับจัดไปไอ้เสียกล่องทองวะตุ้มครับลืมไม่ได้ของดีครับไม่เป็นไรของนี้เปิดเล่นครับมีหลายคนชอบถามนะครับว่าพี่ใช้โปรแกรมอะไรครับในการเล่นเกมใน Chrome นะครับก็นี่ครับโปรแกรมนี้เลยนะครับก็พี่ก็มีสอนโหลดอยู่นะครับไปดูได้ในคลิปเก่าๆนะโห7ใบยัดโดซุ่มฟรีน่าไปทำคลิปพรุ่งนี้แล้วเกินหรือจะไว้ทำคลิปพรุ่งนี้ดีวะซุ่มฟรี7ใบเนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ว่าจะทำคลิปลงนะยังไงดีครับยังไงดีจังหวะนี้ซุ่มไปเลยดีกว่าครับนี่ครับถาวรจะออกไหม7ใบก็ให้มันถาวรจะไม่ออกก็ให้มันรู้ให้มันรู้ไปสิก็ให้มันรู้ถาวรไม่ออกเลยเฮ้ย7ใบเลยนะโอ้โหเฮ้ยถาวรออกครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนน้องสังเกตเลยป่ะทำไมถาวรมันออกมาเป็นกล่องดำอ่ะปกติถาวรมันออกมาเป็นกล่องทองไหมเหรอทำไมถาวรออกมากล่องดำเฉยวะถ้าเป็นกล่องทองมาแม่งเสือกเป็นของที่ไม่ถาวรนะส่งครับอีกใบหนึ่งขอให้กล่องดำเฮ้ยพี่ก้าวนี่ว่าไม่ถาวรเห็นปะถ้ากล่องดำมันออกมาเป็นถาวรนะแต่ถ้ากล่องไม่ดำมันออกมาไม่เป็นถาวรอ้าวไม่ได้อ่ะก็ส่งไปไม่ได้สิบเหรอโอ้ไม่ได้ครับไม่เป็นไรก็อันว่าจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับง่ายๆสั้นๆพี่เอาโค้ดมาแจกกันนะครับส่วนโค้ดก็เดี๋ยวเอาไงดีอ่ะขึ้นให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนี่ตามนี้
เดี๋ยวไปแปะไว้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะยุ่งยากเกินไปเดี๋ยวพี่แปะไว้ให้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพี่แปะไว้ให้ใต้คลิปเลยเนี่ยคือไม่ต้องไปดูที่คอมเมนต์นะเดี๋ยวพี่แปะให้ใต้คลิปเลยหรือแปะไว้ตรงคอมเมนต์ดีกว่าตรงคอมเมนต์ดีกว่าครับง่ายดีโอเคนะครับตามนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับพอแค่นี้แหละจบแล้ว